กราบสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ ROV Synergy Major League บอกว่าวันนี้ถ่ายทอดคู่เดียวนะครับอีกคู่นึงไม่สามารถถ่ายทอดได้เนื่องจากมีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็เลยไม่มีคนมาช่วยไลฟ์ครับก็เลยไม่สามารถถ่ายทอดได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้บัวบระนะครับทีมเต็งนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมเต็งจริงแล้วก็อีกทีมนึงบาร์นะฮะนำโดยพี่เล้งนะครับโบบะเทียมพี่เล้งนะครับบาร์นำโดยเอกานะครับโหต้องบอกว่า2คนนี้เป็นคอนโทรเลอร์เล่นในน่ากลัวมากนะฮะแต่ว่าสไตล์การเล่นจะแตกต่างกันไปนะครับพร้อมนะครับไปได้เลยครับผมตอนนี้ทั้ง2ทีมก็พร้อมนะครับที่จะเริ่มกันนะฮะตอนนี้เรามาดูกันเลยครับทีมแรกครับแบนรอเรียลนะครับโอ้โหเฮ้ยรอเรียลมันเก่งขนาดเลยหรือขนาดต้องแบนอีกทีมหนึ่งแบนซูเปอร์แมนนะครับกลัวอะไรกันขนาดนั้นซูเปอร์แมนวอลเลตครับตัวแรกครับมาแล้วครับลิงครับโอ้โหมาด้วยแรสนะครับอีกทีมนึงนี่ดูท่าทางจะอัดดาเมจเต็มๆเลยนะฮะไม่ยอมกันเลยนะครับตอนนี้บอกว่าแทงไม่ต้องขอดาเมจก่อนนะเดี๋ยวนะฮะน่าจะเป็นเกมแรกที่มีคนเล่นกิลเดอร์นะฮะในซีซั่นนี้แล้วก็โอมานะครับมูนเฟสครับเข้ามาด้วยลิปโป้นะครับลิปโป้เกมนี้อาจจะไม่เกิดเพราะอะไรตัวสตันเยอะนะครับตัวสตันลิปโป้มีตั้งแต่ตัวกิลดอนะครับโอมาแล้วมีลิเบอร์ตี้ที่เล่นคลิกซี่สตันล้วนๆเลยนะฮะอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่เอกามาด้วยโอมานะครับเป็นตัวหาเรื่องเอกานี่เขาสายโรมมิ่งนะฮะเท่าที่ดูแล้วเพราะว่าเกมแรกที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นซูเปอร์แมนได้โหดมากนะฮะทุกคนเลยต้องกลัวซูเปอร์แมนของเอกานะฮะส่วนอีกทีมนึงแฮมนะฮะโอ้โหไม่เคยเห็นแฮมเล่นแลสเลยอ่ะวันนี้คงจะได้เห็นครั้งแรกนะครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง2ทีมได้ตัวที่ค่อนข้างจะถนัดนะครับเดี๋ยวมีการเปลี่ยนเอาไวโอมาให้วอทโอเอลโออ๋อฮาโอไปเล่นตัวโมทอสแทนนะครับฮาโอจะไม่ฟาร์มนะครับดีแล้วครับเกมที่แล้วฟาร์มแล้วไม่เกิด นะฮะให้คนอื่นเขาฟาร์มเลยนะฮะมาดูโอ้โหนี่ปาเลโมปาเลโมลงเกมแรกอะไล่อันดับนะครับโอ้เป็นคนแรกที่ไล่อันดับแล้วมาลงแข่งขันนะครับนี่โอ้โหสุดยอดจริงเฮ้ยเห็นหน้าใหม่หลายคนเลยอะวอตโอเอลโอนี่ก็หน้าใหม่นะฮะต้นทอสซิ่งนี่โอ้โหสกินสวยว่ะลิงลอดโล่ทองตันเลยนะไม่ธรรมดาแต่เกมนี้บอกเลยมูนเฟสลำบากเพราะอะไรสตันสามตัวลิปโป้เปิดอันติยังไงถ้าเกิดโดนยำกันเละนะแต่ต้องมาดูกันมันอยู่ที่สเต็ปเขาอาจจะมีทีเด็ดก็ได้เอาละครับเริ่มเกมกันเรียบร้อยเรามาดูนะครับเขามีแผนอะไรหรือเปล่าทั้งสองทีมดูเหมือนกับจะชิลๆนะฮะไม่อินเวดป่านะครับแต่ละคนเข้าเลนไปนะเอกาไปซ่อนกลัวอีกทีมอินเวดป่านะครับก็ทางนี้ก็จะมี2คนนะฮะส่วนอลิสก็เข้าเลนไปนะฮะนิสึเล่นโดยนิดนะครับบูบับเกิดแล้วนะครับไวโอไปบูบับก่อนนะครับแฮมก็เข้าทีนะครับไปซ่อนไว้อยู่ลิเบอร์ตี้เข้าเลนกลางแล้วนะครับช่วงแรกก็ไม่มีอะไรครับก็แก๊กกันไปนะฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับด้านล่างนะครับโอ้โหเป็นนิสึนะครับเจอกับปาเลโมโดนยิงไปหนึ่งที่เลือดหล่นไปนิดเดียวครับไม่เยอะนะครับเอกาเข้ามานะครับตัวหาเรื่องอ่ะเอกาตัวเปิดอ่ะนี่ครับถือว่านาทีที่1กว่าแล้วนะถ้าถามผมว่ายังช้านะครับการฟาร์มของไวโอเลตถือว่าช้านะฮะยังไม่เร็วเกินพอต้องเร่งฟาร์มมากกว่านี้นะครับมูนเฟสเข้าไปเก็บคีปด้านบน
นะครับ Moon Face นี่จะเล่นเป็นตัวโซโล่นะครับในเกมนี้นะฮะเจอกับ HO นะฮะโอ้โห HO เจอของหนักแล้วฮะก็เลยเอกาก็เลยต้องขึ้นมาช่วยดูหน่อยว่าเฮ้ยไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพื่อนนะครับ HO บอกไหวอยู่เอกาเดินกลับไปตรงกลางครับทุบไป1ทีครับเจอนิสึนะครับแล้วก็เดินหนีออกมาฮะบอลถ้าเป็นตัวหาเรื่องไม่มีอะไรฮะแล้วก็เดินออกมามาซีฮะจะให้เดินเข้าไปได้ไงนะฮะไวโอก็นะครับทำหน้าที่ฟาร์มไปก่อนไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เล่นกันเซฟมากยังเซฟยังเซฟฮะต่างคนต่างซ่อนนะฮะนี่สึกก็ซ่อนอยู่นะครับเอาละครับเปิดไปที่มังกรเล็กนะครับคนที่เปิดไปก็คือลิงของต้นทอสิกครับมีเพื่อนโซนให้นะฮะก็จะเป็นนิสุโซนให้นะครับแต่นิสุโดนเข้าไปแล้วครับมังกรเล็กได้ไปแล้วนะครับต้นทอสิกนะครับดีครับตอนนี้ทางโบบะมาที่เลนกลางนะครับสนใจเลนกลางมากมูนเฟสกลับไปที่เดิมครับโซโลเลนนะฮะแต่ฮาโอก็ยังกดดันมูนเฟสไม่ได้ฮะว่ามูนเฟสเดินไปเดินไปเดินมากับมาร์กตีคีปเหมือนเดิมนะครับเล่นสบายมากต้องดูเลนบนนี่มูนเฟสจะค่อนข้างจะสบายนะฮะน้องแฮมนะฮะเล่นแรสโดนตันไปหนึ่งทีครับเลือดหายไปครึ่งนึงนะครับเอกาโดนน้องแฮมเข้าไปนะฮะโอ้โหด้านล่าง2คนนะฮะก็ยังด้านล่างกิวดอนนะครับปาเลโมก็ปอกแป๊กปอกแป๊กกับคีปไปนะฮะไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้เดินเกมโหดมากอลิสโยนสตันมาไม่โดนใครครับโดนคีปเข้าไปนะครับข้างบนนี่แหละครับผมว่าฮาโอรอบนี้จะหาทางกลับบ้านถูกไหมยังจะเถียงยังจะเถียงเลือดครึ่งหลอดยังจะเถียงนะฮะเอาครับตรงนี้ตรงกลางครับโอ้โหลิเบอร์ตี้บิงกลับมาทันโดนไหมครับโดนไหมครับโอ้ยโดนไหมครับแฮมครับแฮมยังหนีกลับมาได้โอ้โหเพื่อนมารับให้นะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะตรงกลางเกือบไปแล้วครับเกือบจะมี first blood จริงๆผมอยากดูอีกทีมากนะเสียดายไปถ่ายทอดมูนเฟสซ่อนไว้นะครับมูนเฟสนี่นะฮะต้องบอกว่าต้องระวังฮะต้นไม้เนี่ยมูนเฟสเนี่ยอยู่ต้นไม้ตลอดเลยฮะเท่าที่ผมเห็นหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับต้องเช็คครับเช็คก็เสี่ยงอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเดนแรสไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงครับเย่เข้าไปเช็คต้องถามพี่เนครับเทพเย่มาฮะเอการู้ครับอยู่ไหนแต่เพื่อนมาน้อยครับต้องถอยมาก่อนนะฮะนั้นเรามาโซนแล้ว3นะครับลิเบอร์ตี้น้องโอเดินเข้ามานะครับคิดว่าตัวเองสดนะฮะคิดว่าตัวเองสดนะครับเพื่อนมาเติมนะครับไวโอมาแล้วนะครับมาดิฮัทโชไปแต่โดนเก็บบูนเฟสโดนเก็บไปแล้วครับนี่สุดโดนเก็บคนที่2ต้นทอสิกจะรอดไหมตอนนี้แหละครับเป็นโอกาสที่สามารถดันป้อมได้แต่คลิปไม่เป็นใจนะครับตรงกลางครับแลสก็ยังไม่ดันป้อมนะฮะยังกลัวอยู่ดันป้อมยากทางใช่ไหมใช่ครับเพราะไม่มีดาเมจไม่มีเฮ้ยแล้วทำไมเวลาอัดคนอื่นนี่อัดแบบดาเมจหายครึ่งคออย่างเงี้ย กับป้อมไม่มีดาเมจโอ้เอาละครับอย่างที่ผมบอกมูนเฟสเกมนี้ยืนย่างจริง เพราะว่าตัวที่ดับมาเนี่ยฝั่งนี้เขารู้แล้วว่าลิโป้อะครับกูจัดสตันมาเลยนะฮะแต่ผมว่าสตันด้านล่างอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับปาเลโมยืนงงแงงแงกอยู่นะฮะเอาละครับนิสุเข้ามาโซนให้นะครับลิงไม่มีนะครับฟาร์มอย่างเดียวครับฟาร์มอย่างเดียวครับลิงวาเลตขึ้นมาแล้วครับเย้นะครับมังกรเล็กครับน่าจะมีไฟนะครับมังกรเล็กเรียบร้อยครับใครได้มังกรเล็กไปเป็นลิโป้ได้มังกรเล็กไปนะครับตอนนี้เพื่อนเข้ามาช่วยแล้วมูนเฟสยังตีอยู่ข้างหลังนิสุเข้ามาเปิดอันตีนะครับเปิดอันตีให้เดินยากแล้วแลสเข้ามาครับมาเข้ามาอัดไวโอเลตยิงไปทางไหนครับไวโอเลตยิงย้ายกันไปยิงคู่ต่อสู้สิครับทำไมยิงมาอีกทาง ต้นทอสิกนะครับเข้าที่เลดบัฟต่อเลยนะครับยังเท่าที่ดูไม่มีการอินเวดป่านะอินเวดป่าครับยังไม่ยังเล่นแบบทำเกมป่าเซฟยังไม่ค่อยอินเวทป่าเท่าไหร่ออกมาลุยเท่าไหร่โยสตันเข้ามาครับไวโอเลตลืมฟาร์มครับพี่เนพูดดังๆหน่อยครับตูนพูดคนเดียวเลยอ๋อไม่มีไมค์พี่เนเขาไม่มีไมค์นะฮะต้องเข้าใจนะฮะถ้าอยากมาฟังพี่เนมาที่ห้องส่งได้เลยครับคุณสมสกุล2016ครับตอนนี้นะฮะเขาเป็นอะไรกับพี่วะคุณสมสกุลคู่เกเก่าว่าละรักกันตลอดนะครับทั้งกัดทั้งตบป้อมกลางนี่น่าจะเป็นประเด็นนะฮะตอนนี้ทุกคนมาที่ป้อมกลางมูนเฟสเจอฮาโอครับมูนเฟสฮาโอก็เข้ามาช่วยนะครับเห็นมาลุมๆกันป้อมกลางนะครับ
้องบอกว่าเงินตอนนี้ไม่ต่างกันมากครับเลเวลก็ใกล้เคียงกันถือว่าสูสีนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะได้ป้อมแรกกันก่อนนะฮะผ่านไปแล้ว6นาทีป้อมแรกยังไม่แตกเลยอ่ะ คือเล่นกันแบบเซฟสุดๆนะครับเอกาตัวหาเรื่องเข้าไปแล้วครับแล้วก็ถอยมามูนเฟย์เข้ามาช่วยเพื่อนครับฮึดอัชโชเข้าไปปุ๊บโดนไวโอเข้าไป1ปั๊กอลิสเปิดอันติโอ้โหดีนะอลิสเปิดอันติช่วยเพื่อนน่ะไม่งั้นมีครับป้อมบนนะครับฮาโอไม่ไปกันนะครับแล้วดูมูนเฟสทำนะครับตอนนี้ไปแล้วครับมูนเฟสเข้าตีป้อมฟรีนะฮะอันนี้เข้าไปแล้วครับฮาโอรู้ไก่กลับมาก่อนพอกลับมาปุ๊บมูนเฟสไปซัพพอร์ตเพื่อนได้หรือไปตีมังกรได้นี่ตามแผนเลยตามแผนเลยนะฮะคือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเดาใจได้นะครับไวโอลึกครับลูกนี้ต้องบอกเลยไวโอลึกแล้วจะรอดหรือเปล่าแล้วจะรอดหรือเปล่าลึกขนาดนี้ถอยกลับมาได้แล้วเก็บลิงไหมนะครับไวโอลิเบอร์ตี้ช่วยเพื่อนครับช่วยสตันให้มันยังไงอ่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้ยเมื่อกี้ลึกมากนะลึกมากโอ้โหมันน่าโดนเก็บมากเลยอ่ะถ้าจั๊มไปอย่างเงี้ยสงสัยลิงไม่ติดคลีเออติดสงสัยลิงไม่ติดคลีครับปาลิโมสตันนะครับแต่ตอนนี้สตันงงยังยืนงงว่าเอายังไงต่อดีเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับเปิดอันตีดิเปิดอันตีมั้ยครับปาลิโมไม่มีมานาครับปาลิโมไม่มีมานาครับผมดูอย่างนี้ไม่สามารถเปิดอันตีได้ถ้าเปิดอันตีเนี่ยไม่น่ารอดนะครับแต่ก็ตามนั้นครับมานาไม่มีทำทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วครับเนี่ยคุณเอกทำทุกอย่างโอ้โหฮาโอโดนกดครับเลือดเหลือครึ่งข้อเอาละครับมูนเฟสอันนี้ครับอินเวดปลาแล้วเจอกับไวโอเลตไวโอเลตถอยมาก่อนนะครับบอกไม่เอามาครับเจ้าบัฟฟ้านะครับบัฟฟ้าลิเบอร์ตี้เข้ามาช่วยสปอร์ตเพื่อนปุ๊บสตันเข้าไปได้บัฟฟ้ามูนเฟสถอยออกมา ครับก็ไม่อินเวดก็ไม่ปล่อยให้อินเวดง่ายๆนะยังโอเคอยู่แต่ป้อมล่างนี่ปาเลโมนี่จะอยู่ได้นานอีกสักเท่าไหร่เป็นลูกกรอบแล้วจะอยู่ได้นานอีกสักเท่าไหร่นะฮะป้อมล่างเอาละครับทุกคนมา4คนแล้วผมบอกป้อมล่างปุ๊บมาเลยเหมือนกับรู้ว่าเฮ้ยต้องมาเอาป้อมล่างมันเหลือแค่นี้ต้องมาเอาละเปิดอันติครับอลิสโอ้โหหนืด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 ลิเบอร์ตี้จะมาช่วยไหมครับจะมาช่วยแต่ป้อมล่างโชคดีคลิปยังไม่เข้านะครับตอนนี้ซุ่มกันอยู่3 4คนบอกว่าเอาแน่ป้อมนี้เอาแน่อีกทีมเหลืออยู่2คนไม่น่ารอดว่ะทั้งคนทั้งป้อมอ่ะผมเดาเลยไม่น่ารอดทั้งคนทั้งป้อมเรียบร้อยเรียบร้อยเอกาป้อมไปแล้วเอกาไปคนที่2นะครับแล้วก็ไปที่เลดบัฟของคู่ต่อสู้นะครับตัดเลดบัฟนะครับตัดน้ำตัดไฟตัดให้หมดนะฮะโอ้โหไปที่มังกรใหญ่นะครับลิงนี้ก็ปวดเหมือนกันนะใช้ได้เลยใช้ได้โอ้โหไวโอคือไวโอยังไม่แผงลิฟนะฮะตอนนี้ไวโอยังไม่แผงลิฟจริงๆถ้าไวโอเดินตามโอมานะเก็บได้หลายตัวเลยใช่คือเหมือนกับทำเกมเท่าไหร่โอมาไวโอต้องทำเกมถ้าทำเกมได้มากกว่านี้ต้องวิ่งถ้าวิ่งได้มากกว่านี้ตามโอมาไปไม่ตายแน่นอนแต่เขายังกลัวๆอยู่ไม่ค่อยกล้าเข้าเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาดูที่เลนกลางเหมือนเดิมนะครับป้อมล่างแตกไปแล้วนะครับคุมโดยปาเลโมเอาป้อมไม่อยู่นะฮะหาโอนะครับอัดเข้าไปนะครับเงินครับเงินโอเคมาดูกราฟเงินนะครับโอ้โหมาดูเงินนะครับใน experience ต้องดูว่าทีมสีแดงนะครับคือทีมของมูนเฟสนะฮะการเงินนำนะฮะเพิ่งมานำช่วงหลังนะครับน่าจะแย่นะครับตอนนี้บาของเรา ตัวโบ๊ะบะกดซะนะครับช่วงนี้ตอนนี้น่าจะป้อมล่างนะครับอาดูอินตีป้อมฟรีนะฮะอาดูอินตีป้อมฟรีนะฮะเพราะว่าปาเลโมไปช่วยเพื่อนไฟป้อมจะหายแน่นอนด้วยโอ้ยสตันไปวืดครับเข้ามาเปิดวืดอีกครับโอ้วืด2วืดเลยถ่ายเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าปาเลโมวืดไป2ทีนะฮะเมื่อกี้โอ้โหชัดเจนมากกล้องจับมาพอดีนะฮะปึ๊บเอกะตัวหาเรื่อง
ตัวหาเรื่องครับต้องถอยกลับมาครับเพราะเลื่อนไม่ไหวแล้วแต่มีฮาโอมาโอมีเพื่อนฮิวให้ครับน้องแฮมน้องแฮมเกือบตายอ่ะเมื่อกี้เพื่อนเปิดฮิวให้ดูลิปโป้ครับโซโล่ครับเอาฮาโอไปช่วยเพื่อนใช่ไหมป้อมหายนะจ๊ะเขาทำเป็นพุชได้ดีครับกดดันอีกทีมนึงนะฮะไวโอก็ยังไม่มีดาเมจเลยอ่ะดูแบบเขาออกของอะไรวะอ๋อดาบคีเขาออกดาบคีเป็นไวโอสไตล์โอแฟชั่นนะฮะออกดาบคีออกมาก่อนนะครับก็ไปทีละป้อมนะครับค่อยๆไปทีละป้อมป้อมกลางก็ไม่น่าจะเหลือนะฮะคือต้องบอกว่าโบ๊ะบ้านี่ใจเย็นน่ะกดทีละป้อมทีละป้อมเดินทีละป้อมนะฮะเป็นแผนที่ทำมาดีครับลิงเอาอีกแล้วครับอัดไวโอเลตเข้าไปนะฮะคลิกซี่ซุปเปอร์ท่านใหญ่เป็นเอาไม่อยู่นะครับท่านใหญ่ลงไปอีกแล้วครับอีกหนึ่งทาวเวอร์ตรงกลางนะครับแล้วมีประเด็นครับเปิดเข้ามาอันติเข้าไปเอกาไม่อยู่ยืนไม่ได้แล้วครับเอกาไม่ไหวนะฮะฮาโอก็ไปด้วยกันนะครับลิเบอร์ตี้เปิดคิวหนึ่งเข้าไปลิงตีป้อมฟรีแน่นอนครับไม่มีใครมากันอย่างนี้คลิปเข้าด้วยจังหวะเป็นใจมีลิเบอร์ตี้เข้ามากันนะครับไบโอเข้ามายิงปึ้งม้วนไหมม้วนไหมยังไม่ม้วนม้วนไหมยังไม่ม้วนยังเดินอยู่ม้วนแล้วโอเคยิงโอ้โหหายไปครึ่งหลอดด้านล่างครับป้อมน่าจะเปิดอันติโอ้โหโดดหนีไปได้อดูอินคืออันติอดูอินสามารถวิ่งเข้าทำได้แล้วก็หนีได้ถือว่าอึดมากอดูอินอ่ะตัวอึดมากนะครับแต่เมจินิกไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะแต่ว่าในลีกไต้หวันเนี่ยเขาหยิบมาเกือบทุกคนเลยทุกทีมเลยอาดูอินนี่ลีกไต้หวันนี่เขาใช้กันเยอะเป็นตัวโรมมิ่งที่ดีลิปโป้นะครับเผาป่าเขาอีกแล้วนะฮะไม่น่ารอดนะฮะเกมนี้ทางทีมบลาบลาบลานะครับนะตอนแรกก็นึกว่าลิปโป้จะยืนไม่อยู่นะแต่มูนเฟสเทคนิคเขาดีครับระดับคอนเคอร์เลอร์แล้วเขาต้องว่าดูของนะครับดูของเมื่อกี้ที่14โอ้อาดูอินนี่อึดมากอ่ะออกเจาะเกาะได้นะเว้ยอาดูอินน่ะออกดับกึ่งดาเมจอ่ะลิงครับของจะเต็มอยู่แล้วครับลิงครับไปที่ป้อมด้านบนนะครับนี่ฆ่ากันมา5ต่อ3นี่ครับเนี่ย3ต่อ5ฆ่าไม่เยอะครับแต่เน้นดันป้อมครับมาที่ป้อมกลางด้วยนะครับป้อมกลางมูนเฟสยืนอยู่ไหมมูนเฟสยังไหวอยู่นะฮะยังไหวอยู่มาที่ป้อมล่างต่อเลยครับอาดูอินกับลิงเข้าตีป้อมป้าป้าป้อมหายครับแล้วชีวิตของปาเลโมก็หายไปด้วยพร้อมกับเอกาโอ้ยนี่โอมากับกิวดอสายแทงจริงเหรอเนี่ยเลือดไหลเป็นน้ำอ่ะฮาโอก็โดนเก็บไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือลิเบอร์ตี้เหลือคริกซี่ลิเบอร์ตี้อยู่คนเดียวนะครับจัดการบ้านไหวไหมผมว่ารีพักก่อนดีกว่าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเขาไปเก็บดาร์คเลเยอร์ตอนไหนวะเนี่ยนาทีที่14ครับโอ้โหใครลิปโป้ตีฮะลิปโป้ตีทางนู้นก็หมดแต่กันบ้านไม่มีจังหวะที่ออกมาได้ใครเป็นปาเลโมครับ MVP เอ้ยไม่ใช่ปาเลโม 2.9 โอ้เฉลี่ยผมเลยเนี่ยตอนเด็กๆ 2.9 ใช่ไหมครับลิเบอร์ตี้ครับเป็น MVP ของทางด้านฝั่งบลาบลาบลานะครับก็ทำดาเมจได้เยอะทำดาเมจได้น่าจะเยอะสุดแล้วมั้งฮะ 34.1 อีกทีมนึงนะครับก็น้องเฮ้ยน้องแฮมว่ะน้องแฮมมาว่ะโอ้ MVP 7.6 ไม่ธรรมดาครับทีมนี้เขาเล่นเป็นทีมดีนะฮะก็มาดูนะครับดาเมจคลิกซี่ 25% น
ะครับ HO ก็ไปสัก 20% เนี่ย Violet 27% คือถ้า Violet ทำดาเมจได้มากกว่านี้จะมีโอกาสชนะมากกว่านี้ฮะพูดจริงเพราะว่า Violet ยืนไม่อยู่อ่ะโดนลิงป่วนด้วยแหละใช่ใช่ผมว่าเขากลัวลิงอ่ะกลัวลิงมาปึ๊กปึ๊กนะฮะทางนู้นก็มีคนโซนให้นะครับเอกาก็โซนให้ดีนะใช่ใช่ใช่จริงต้องแต่ผมว่าเขาโฟกัสกับการฟาร์มมากเกินไปฟาร์มเกินไปก็เลยไม่ได้ป้อมไม่ได้ฮีโร่จริงๆไวเลตต้องบอกว่าเป็นตัวดันป้อมที่ดีตัวหนึ่งเลยยิงปักปักปักแป๊บเดียวป้อมก็แตกละดันป้อมแตกไปปุ๊บโซนจะสามารถเล่นได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะครับก็เรามาดูกันเกมถัดไปก็จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหผมขออนุญาตมาดูหน้าผู้เล่นหน่อยนะฮะตอนนี้เครียดเลยครับทีมนี้นะฮะว่าเฮ้ยเกมถัดไปกูจะเอาอะไรดีวะนะฮะมีหนอมด้วยนะฮะอีกทีมนึงไม่เครียดนะฮะดูสบายสบายออกมาดูไม่คิดอะไรมากเลยนะฮะสบายสบายครับโอเคเรามาดูเกม2ครับอีกทีมพร้อมไปแล้วครับเกมที่2นะครับแฮมนะครับจะแบนอะไรซุปเปอร์แมนนะฮะโอ้จะไปแบนทำไมให้เอกาเขาเล่นเธอผมอยากเห็นเอกาเล่นซุปเปอร์แมนล้อเลี้ยวอีกแล้วอ่ะใครเขาเล่นเก่งล้อเลี้ยวฝั่งนี้อยากรู้จริงๆนะฮะน่าจะเป็นแฮมนะเพราะว่าเข้ามาสายเวทก็เลยน่าจะกลัวล้อเลี้ยวตัวแบนตัวเดิมนะครับเอ้ยมาแล้ววันเดอร์บูเมนมาแล้วแฮมเล่นหรือเปล่าแฮมเล่นวันเดอร์บูเมนนะครับนี่ฮาโอบอกลิปโป้เจ๋งนักเหรอผมขอหยิบมาเล่นหน่อยเด้มูนเฟสนะฮะมูนเฟสเล่นลิปโป้เจ๋งเหรอขอแย่งเล่นหน่อยเดี๋ยวโชว์ให้ดูของจริงมันเป็นยังไงนะฮะมาพร้อมกับไวเลตตัวเดิมนะครับ ต้นทอสิกแพนด้าครับโอ้มูนเฟสเลียวมะครับหยิบเลียวมะแล้วหยิบสกิลฟลิกเกอร์มาด้วยไม่รู้จะเป็นฟิกเกอร์ใส่หรือฟิกเกอร์หนีนะน่าเป็นครั้งแรกที่เห็นแพนด้าในทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นแพนด้าในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเอกาเล่นตัวเดิมนะครับเฮ้ยแต่รอบนี้เขาไม่หยิบดาเมจมานะฝ่ายโบบาเนี่ยดาเมจหลักๆจะมาจากเรียวมะกับแพนด้าตัวอื่นจะเป็นแนวโลมิงซะมากกว่านะครับแนวแทงไม่ใช่ตัวดาเมจหลักนะครับอินนะครับก็มีตัวเดียวครับในฝั่งของทีมบาบาบาที่เปลี่ยนนะฮะก็คือในส่วนของ HO นะฮะเปลี่ยนเอาตัวที่มูนเฟสเล่นเจอเขาแล้วมันเล่นนะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าเรียวมะเจอกับลิปโป้จะเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าเรียวมะกดยับอะเรียวมะมีสตันด้วยลิปโป้น่าจะสู้ยากฮะลิปโป้แพ้สตันนะฮะจริงๆใครเล่นลิปโป้นี่จะเอาตัว สตันมาให้เยอะนะเดินไม่เป็นเลยจริงๆมาดูกันโอ้โหมูนเฟสคอนเคอร์เลอร์แล้วนะครับต้นก็ไดมอนด์นะครับแฮมนี่อยู่แพลตินัมอยู่นะครับสมยศก็โอ้โหไดมอนด์เยอะทีมนี้นะฮะมีโกอยู่คนเดียวนะครับเป็นอับราก้าอีกทีมหนึ่งก็น่าจะไวโอฟาร์มนะรอบนี้แล้วก็ให้ทาง HO ที่เล่นลูบูเนี่ยไปยืนโซโลเลนส์นะครับปาเลโมก็คงจะเหมือนเดิมครับเป็นเลนล่างนะฮะก็มีเอกาที่เป็นตัวโลมิ่งวิ่งทั่วสนามนะครับแล้วก็ลิเบอร์ตี้นะฮะโอ้ตัวนิ่มเยอะไปหน่อยนะฮะตัวนิ่ม2ตัวนะครับอาจจะต้านทานไม่ไหวมาดูครับเกมที่2มูนเฟสนะครับเฮ้ยมูนเฟสเล่นตำแหน่งอะไรออฟเลนป่ะไม่ใช่นะครับรอบนี้มูนเฟสไม่ได้มาออฟเลนนะครับแต่มูนเฟสจ้องจะไปเปล่ามูนเฟสจะไปบัฟเขาเปล่ากล้าหน่อยกล้าหน่อยถอยกลับมาครับใจไม่แข็งพอนะครับเพื่อนไม่มาด้วยนะฮะนี่น้องแฮมนะฮะ
น้องแฮมตัวตัวกับฮาโอนะครับรอบนี้วันเดอร์วูแมนนะฮะฮาโอจะไหวไหมครับเนี่ยใส่อย่างเดียวไม่สนใจเลยนั้นคลิปเครื่องไม่สนบ้านไม่สนจะเอาฮีโร่นะข้างล่างครับปาเลโมครับโอ้โหปึ๊บสตันมืดอีกแล้วครับถ่ายไว้ได้แล้วนะครับปาเลโมครับดูลิเบอร์ตี้นะฮะเป็นยังไงบ้างยังคุมเลนกลางได้อยู่สบายๆนะครับนกตัวแรกนะครับเป็นฮาโอเก็บไปได้นะครับฝั่งนู้นเอาหนีฮึดฮัตโชเข้ามานะครับฮาโอเจอวันเดอร์วูแมนเข้าไปนะครับหายกันไปคนละครึ่งรอนะครับมูนเฟสเข้ามาเพื่อจะสปอร์ตเพื่อนนะครับฮาโอไม่รู้ว่ามูนเฟสกำลังมาแพนด้าก็มาครับฮาโอโดนสตันไหมครับมูนเฟสไม่ยังไม่สตันนะฮะน่าจะห่างเกินไปอะนอนแล้วห่างเกินไปอย่างแนวสตันนะครับน้อมขึ้นมาช่วยเพื่อนครับน้องขึ้นมาช่วยเพื่อนจะไหวไหมครับก็แยกย้ายกันไปนะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับเอกานะครับเนี่ยตัวนี้ตีกันไหมเถอะไม่ตายแล้วครับแข็งทั้งคู่ดาเมจไม่มีปาเลโมสตันเวิร์ดตายนะครับได้คลิปครับสตันโดนคลิปคนที่ได้มังกรเล็กไปนะครับยังไม่เห็นเลยใครได้ไปเป็นแพนด้าครับเป็นแพนด้าครับมาที่เลนบนแล้วครับน่าจะมีประเด็นนะครับเลนบนเอากันก่อนเลยครับนี่ยิงไวโอต้องยิงนั่นแหละครับยิงโอ้โหแต่ไปยิงคีปนะฮะไม่ได้ยิงฮีโร่อย่าลึกครับไวโออย่าลึกครับไวโอลึกอีกแล้วครับไวโอโดนเก็บครับลึกเกินไปครับอย่างที่บอกและตัวที่2ที่จะโดนเก็บไปคือน้องโอนะครับฮาโอตัวที่3โอมาโดนเก็บไปนะครับโอ้โหแล้วจะเหลืออะไรเนี่ยครับตอนนี้คลิกซี่ก็กันเลนกลางอยู่นะครับบาริโมก็อยู่เลนล่างนะฮะดวลกับอาดูอินอยู่โอ้โหไฟเมื่อกี้นี่ไวโอลึกไปครับพอไวโอลึกเขาเก็บไวโอได้ก่อนเนี่ยมันไม่มีดาเมจแล้วไงที่เหลือก็เป็นตัวโรมมิ่งอย่างโอมาอย่างเงี้ยดาเมจก็น้อยนะครับยืนได้นานๆแต่ดาเมจไม่ค่อยมีพาสซีฟไม่ค่อยติดด้วยจริงๆโอ้โหปาเลโมโดนไปครึ่งหลอดนะฮะโดนอีกแล้วปาเลโมโอ้โหมันโดดหนีทันนะครับแต่ไม่มีมานากลับบ้านเถอะกลับบ้านแมวมานาก่อนนะครับไวโอนะครับเน้นฟาร์มฮะไวโอนี่ครับโอมามาขอดวลหน่อยดิโรมมิ่งอ่ะตัวโรมมิ่งตัวแข็งใช่ไหมแข็งใช่ไหมสมยศมาครับซึ่งเอกาไม่รู้ครับจะดันโดนไม่โดนนะครับวืดนะฮะดันวืดแต่สตันอยู่นะฮะแล้วมีแพนด้าลงมาช่วยนะครับตอนนี้3ต่อ1แพนด้าสตันเข้าไปนะครับสกายฟอลโอมาเปิดจะเอาตัวรอดแต่เอาตัวรอดไม่ได้ครับ3-1นะครับอันนี้ก็คือหมาหมูชัดๆนะครับชัดเจนมากมูนเฟสนะครับทำตัวน่าเกลียดอีกแล้วครับไปเอาบัฟฝั่งบ้านเขานะครับมูนเฟสต้องบอกว่าเกมนี้เล่นได้ดีมากครับคือไปเผาป่าเขาด้วยอะไรด้วยนะฮะมูนเฟสจ้องไปที่มังกรเล็กครับดูสเต็ปมูนเฟสนะฮะเอาฮีโร่ก่อนเอาจะไปช่วยเพื่อนเอาฮีโร่ก่อนฮาโอฮาโอโดนสตันนี่ครับโดนแทงเข้าไปอัลติเมทแล้วจะพุ่งเข้าไปไหมพุ่งเข้าไปสตาร์ทอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนี่แหละครับมูนเฟสบอกเพนด้ามาช่วยเตะเด้ดาเมจมันน้อยเรียบร้อยครับมังกรต้องบอกว่าตัวละครอย่างไวโอเนี่ยเดินตามโอมาจะดีมากมันมีตัวช่วยหยุดถ้าไวโอโดนชาร์จเข้าที่ตัวเนี่ยเรียบร้อยครับไปไม่เป็นเลยจริงๆดูด้านล่างปาเลโมครับคนเดียวครับ2ลุม1แล้วครับนี่ครับเก็บไปอีก1ครับมูนเฟสนะฮะมูนเฟสเก็บไปอีก1ครับยังได้ดีครับมูนเฟสเกมนี้สวยงามมากเทนนะครับปึ๊บลิเบอร์ตี้เปิดอันติแพนด้าสกายฟอลเข้าไปโอ้โหต้นทอสิกนี้ไปได้เลยฮะแพนด้าเข้าๆออกๆจังหวะดีมากนะครับทำให้เพื่อนเล่นง่ายมูนเฟสยืนสตันอยู่ข้างหลังสบายๆเลยฮะโอ้โหเก็บไปอีกแล้วครับ7-0นะครับตอนนี้เงินนำบานนะไม่ต้องบอกนะว่าทีมไหนจะชนะถ้าเกิดได้พลิกเกมจริง ไวโอไม่น่าจะรอดนะครับอันนี้ไวโอไม่น่าจะรอดอ่ะหมาแล้วครับปุ๊บ
ไบโอโดนสตันไหมเทนสตันเข้าไปปุ๊บแต่ดีครับมีเอกามาช่วยครับเอกาเข้ามารับแทนเพื่อนนะครับปาเลโมก็สตันมืดเหมือนเดิมครับเข้าไปทำอะไรได้ได้ไหมสมยศจะตายไหมสมยศหนีออกมาโอ้โหมีออกมาได้ครับแต่โดนวาเลตยิงครับสุดท้ายมาดูข้างบนดีกว่านี่เข้มข้นจะเอาไหมอ่ะวันเดอร์วูแมนแฮมอ่ะเจอฮาโอหน่อยตัวแต่ฮาโอบอกว่าไม่เอาตัวไม่ไหวเลือดครึ่งหลอดกับเลือดเต็มหลอดฮาโอจะเถียงครับจะเถียงครับคิดจะเถียงครับเฮดฮัตโชเข้าไปเลือดตัวเองเหลือนิดเดียวแล้วจะเอาอะไรไปรอดล่ะครับแม่จะเถียงครับฮาโอจะเถียงกับวันเดอร์วูแมนมูนเฟสทำตัวน่าเก่งแล้วครับมาเอาบัฟแดงเขาอีกแล้วนะครับมูนเฟสนะทำตัวน่ารำคาญนะครับมูนเฟสต้องบอกเลยแต่ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับแทงเข้าไปนะฮะโอ้โหลิเบอร์ตี้จะรอดไหมเอกาโดนสกายฟอลเข้าไปลิเบอร์ตี้โดนเก็บนะครับแล้วเอกาก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้10-1ครับนำไม่เยอะครับ10-1นิดเดียวครับถ้าเป็นฟุตบอลเขาเรียกว่าพับสนามเล่นนะฮะนำไม่เยอะไปที่มังกรเล็กครับทางทีมโบบานะฮะต้องบอกว่าเป็นทีมเต็งเล่นได้มีชั้นเชิงมากนะครับหาอีกแล้วครับหาโอจะเถียงอีกแล้วจะเถียงใครไม่เถียงจะเถียงกับมูนเฟสเอาตัวผมไปเล่นใช่ไหมฮาโอนี่แทงเอาตัวผมไปเล่นปึ๊บโอ้โหมาแล้วครับจัดแก๊งกันแล้วครับเข้าไปแล้วครับปอมเปิมไม่สนนะครับฮาโอครับเข้าอยู่ในคนเดียวแล้วฮาโออัดมูนเฟสครับจะเก็บมูนเฟสให้ได้นะครับมูนเฟสก็ถอยทันนะครับเพื่อนเข้ามาฮีลนะครับเอกาต้องถอยนะฮะ ตอนนี้วันเดอร์วูแมนโอ้โห ต้องบอกว่าใส่กันยับครับป้อมเปิมไม่สนฮะมาตีตรงกลางระหว่างป้อมด้วยเนี่ยโอ้โหใส่กันยับจริงป้อมกลางไปแล้วครับอีกหนึ่งป้อมตอนนี้ต้องบอกว่าโบ๊ะบ้ายังไม่เสียป้อมเลยนะฮะเป็นถ้าเกิดเกมศูนย์นี่จะเป็นเพอร์เฟกต์เกมมากแต่โดนตีไข่แตกไปแล้วหนึ่งนะครับไข่ตายวะขอดูหน่อยโบ๊ะบ้าคนที่ตายอ๋อเทนตายไปเอากันอีกแล้วครับสมยศครับลึกไปเปล่าครับสมยศเรียบร้อยครับไวโอเลตไปแล้ว1ครับแต่สมยศยังหนีออกมาได้ครับโอ้โหแตกก็ไม่รอดนะฮะเมื่อกี้โอ้โหพิกซี่โดนเก็บไปด้วยแพนด้านะครับอัดกันเละครับตอนนี้เหลือเอกาคนเดียวครับเอกาจะเอาน้องแฮมแต่ก็เอาไม่ได้นะครับ S นะครับเป็น S นะครับจบหมดทั้ง5คนนะฮะตอนนี้เราก็ผมคิดว่าทางทีมโบ๊ะบะก็น่าจะเข้าไปจัดการกับป้อมที่เหลือนะครับต้องบอกว่าเร็วมากมูนเฟสดุมากครับดุมากๆตัวนี้ดุจริงๆตีป้อมนะครับไวโอบอกไม่ให้มาตีง่ายบอกว่าเล้งเล่นตัวละครได้หลายตัวมากฮะตั้งแต่เห็นเล่นมานี่ไม่ค่อยซ้ำกันเลยนะฮะแล้วเกมนี้เล่นเรียวมาได้ค่อนข้างดีนะฮะน่าจะเนี่ยมาเอาป่าเขาไปหมดเลยนะฮะคีปเคิร์ฟไม่เก็บไว้ให้เขาเลยฮะคูนเฟสเรานะครับแพนด้าเข้าไปนะครับแพนด้าจะเถียงแต่โดดออกมานะครับปล่อยน้องแฮมไว้คนเดียวนะครับแต่เกาะค่อนข้างจะหนานะครับตอนนี้3-5จะไหวไหม3-5ยังยืนได้นะครับมีเพื่อนเข้ามาฮิวให้มูนเฟสเข้ามานะครับอัดกองหลังเขาให้หมดนะฮะแล้วเก็บลิปโป้ไปตัวแรกนะครับไวโอเลตตัวที่2ครับโอ้โหยืนกันไม่อยู่เลยครับตอนนี้โอมาไม่อยู่นี่ยืนกันไม่อยู่เลยครับหนีกลับบ้านกันหมดนะฮะตอนนี้ดูมูนเฟสครับไม่สนนะฮะผมจะเอาฮะไม่กลับบ้านใช่ไหมคือเลี้ยวต้องบอกว่าเลี้ยวมาระยะสตันไกลมากนะครับเป็นตัวที่แบบน่ากลัวตัวหนึ่งจริงๆมูนเฟสนะครับอยู่ตรงนั้น
อยู่แล้ววิ่งออกมาแต่โดนป้อมยิงนะหิวไปหน่อยนะหิวไปหน่อยนะฮะลึกไปนิดนึงนะครับ shut down ดังๆเลยนะเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วป้อมนึงนะครับป้อมด้านบนแหกไปนะครับแต่ป้อมที่เหลือก็เหลือเพียงน้อยนิดนะฮะด้วยสกอร์21-4โอ้โหนี่มันอะไรกันนะครับแพนด้าจะรอดไหมไม่โอ้แพนด้าไม่รอดครับไม่รอดฮาโอ้เดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวเก็บเองแต่ฮาโอ้ก็ฮาโอ้รอดไหมฮาโอ้รอดครับเลือดเหลืออยู่แค่นั้นแต่รอดครับวันเดอร์วูแมนนะฮะจะเถียงนะฮะนี่ตัวจริงมาแล้วครับมูนเฟสนะครับมูนเฟสเข้ามาแบบอะไร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 ฮะแต่มูนเฟสก็เก็บเอกาไปนะครับเทนครับปาเลโมจะเถียงครับปาเลโมจะเถียงปาเลโมจะเถียงโดนเก็บไปอีกหนึ่งครับลิเบอร์ตี้เห็นท่าไม่ดีครับกลับบ้านก่อนบอกว่าเล็กกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนะครับ24-6มูนเฟสเล่นได้โหดมากอะเกมนี้มูนเฟสจริงครับใครเจอมูนเฟสแบนมันก่อนเลยนะตัวนี้อย่าให้เล่นนะฮะเล่นดีมากเล่นดีมากเร็วมากนะครับมันเป็นตัวละครใหม่ด้วยน้องแฮมนะฮะไปเอามังกรเล็กเสร็จปุ๊บก็มาตัดป่าเขานะครับบอกตัวเงินกันดีกว่าครับไปดูตัวเงินนี่ครับโอ้โบบะนี่นำตลอดเกมนะครับนำยาวๆไปที่ Dark Slayer จบ Dark Slayer แล้วนะครับตอนนี้เกมเสียงเพลง Dark Slayer ขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ไปแล้วครับบอกผมจะปิดเกมนำโดยสมยศสมยศว่าไงผมบอกถอยมาก่อนคลิปยังไม่เข้ารอคลิปรอคลิปแป๊บคลิปเข้ามาแล้วสมยศนะครับเข้าไงสมยศเข้าก่อนดันเข้าไปก่อนเลยนะครับสมยศปอมกลางหายไปเรียบร้อยนะครับโหจะต้านทานดาเมจได้ไหมไหวไหมไหวไหมปาเลโมไหวไหมปาเลโมไวโอเลตไหวไหมโอ้แล้วก็เป็นการเก็บ S นะครับเรียบร้อยครับสำหรับเกมนี้นะครับโบ๊ะบะมลายาไส้ 2-0 นะครับนำไปเป็นโอ้คิดแบบว่าเขาชนะหมดเลยอ่ะน่าชนะ3เกมรวดนะ 6-0 นะครับโบ๊ะบะน่าจะเป็นทีมเต็งอีกทีมนึงนะครับในเมเจอร์ลีกเซเนจี้นี้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด29-6เละดูมูนเฟสเล่นนะฮะฆ่า16โอ้โหแต่ต้องบอกว่าคนที่เป็น MVP จริงเป็นน้องแฮมว่ะเล่น Wonder Woman ได้ซัพพอร์ตได้เยอะมากซัพพอร์ตการคิว23ครั้งโหดจริงๆครับ2คนนี้เล่นด้วยกันนี่โหดมากนะฮะที่เหลือก็โอเคครับแพนด้าพอไหวอยู่นะครับอับราคาอาจจะไม่ค่อยร่วมทีมไฟท์เท่าไหร่นะครับแต่เขาควบคุมเลนของเขาได้ค่อนข้างดีกดปาเลโมเละเลยฮะต้องมาดูที่ตัวอีกทีมนึงนะครับก็เป็น HO นะครับที่เป็น MVP นะครับสุดยอดครับดาเมจนะฮะมูนเฟสกดไป 37% นะนี่ไม่ใช่ตัวป่านะตัวป่านี่แพนด้านะแพนด้านี่ทำดาเมจไปแค่ 17% เองมูนเฟสนี่ไม่ใช่ตัวป่าทำดาเมจเยอะมากนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะฮะคนที่ทำดาเมจกับฮีโร่ได้เยอะสุดก็คือ HO นะฮะฮึดฮัตโชเขาสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้เกินบรรยายเดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปแล้วกันครับว่าเขาจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่มาดูไลฟ์ครับสวัสดีครับ